ผมจะบอกให้ว่าทำไมลุงตู่เขาจึงยอมช่วยเหลือให้พรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลหากพรรคเพื่อไทยไม่จับมือกับลุงป้อมกับลุงตู่แล้วมันจะก้าวความขัดแย้งได้ยังไงหากพรรคเพื่อไทยไปจับมือกับพรรคก้าวไกลสิมันถึงจะความขัดแย้งยังคงอยู่และก็คนที่กลัวว่าคุณทักษิณจะเข้ามามีอำนาจบาดใหญ่เข้ามาข่มเหงรังแกประชาชนเข้ามาเพื่อที่จะกอบโกยผลประโยชน์เข้ากับตัวเองนั้นไม่มีทางเพราะว่าลุงตู่เขาได้ใส่กลอนใส่กุญแจลัดประตูคุณทักษิณเอาไปแล้วลุงตู่มาเหนือเมฆใส่กลอนล็อกประตูขังทักษิณจากกรณีที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากนะคะถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรเนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางกลับมาที่เมืองไทยแล้วอย่างเป็นทางการนะคะนอกจากนี้เนี่ยทางด้านของพรรคเพื่อไทยก็ได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มีนายกชื่อนายเศรษฐาทวีสินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและหลายคนก็คงจะได้เห็นภาพที่นายเศรษฐาเนี่ยได้เข้าพบลุงตู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะแล้วก็มีการถ่ายภาพคู่กันและมีการพาเยี่ยมชมบริเวณรอบๆทำเนียบด้วยทำให้หลายคนเนี่ยถึงกับต้องอึ้งเลยเพราะคงจะไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพแบบนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางด้านของผู้ใช้ TikTok รายนึงได้ออกมาอัดคลิปพูดถึงว่าทำไมลุงตู่ถึงช่วยนายทักษิณแล้วก็ช่วยให้เพื่อไทยเนี่ยได้จัดตั้งรัฐบาลสำเร็จนะคะโดยเขาเนี่ยได้บอกว่าปากบอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยปากบอกว่าอยากจะให้ก้าวข้ามความขัดแย้งแต่พอเวลาคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลไปจับมือกับลุงตู่กับลุงป้อมกับหาว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาทรยศประชาชนและผมก็อยากจะถามพวกคุณว่าหากพรรคเพื่อไทยไม่จับมือกับลุงป้อมกับลุงตู่แล้วมันจะก้าวข้ามความขัดแย้งได้ยังไงหากพรรคเพื่อไทยไปจับมือกับพรรคก้าวไกลสิความขัดแย้งเนี่ยมันยังคงอยู่เพราะว่ายังเป็นฝักเป็นฝ่ายผมก็งงนะว่าพวกคุณเนี่ยมันย้อนแย้งด้อมส้มทั้งหลายและอีกอย่างนึงเนี่ยคุณจตุพรเนี่ยเขาก็บอกว่าลุงตู่เนี่ยคืนอำนาจให้กับพรรคเพื่อไทยลุงตู่เป็นคนผิดเพราะว่าปฏิวัติเข้ามาแล้วกลับมาคืนอำนาจให้กับเขามันหมายความว่ายังไงคุณจตุพรครับคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าลุงตู่เนี่ยเขาไม่ใช่คนปฏิวัติคุณทักษิณคนที่ปฏิวัติคุณทักษิณคือคุณสนธิสมัยนั้นเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าปฏิวัติคุณทักษิณนะคะซึ่งลุงตู่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้ปฏิวัติคุณลืมแล้วเนี่ยคุณจตุพรเพราะฉะนั้นถ้าคุณตู่เขาคิดว่าคุณทักษิณมีประโยชน์กับประเทศชาติหากว่าการคืนอำนาจให้กับคุณทักษิณเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติเพื่อให้ประเทศชาติเนี่ยลดความขัดแย้งผมก็ว่ามันสมควรนะพวกเราคนไทยก็คงจะเห็นดีเห็นงามกับลุงตู่นะคะเขารู้แล้ว16ปีที่ผ่านมาตั้งแต่คุณทักษิณมาเป็นนักการเมืองพอคุณทักษิณโดนคุณสนธิปฏิวัติเนี่ยจากนั้นเนี่ยความวุ่นวายมันก็เกิดขึ้นมาโดยไม่รู้จบไม่รู้สิ้นนะคะการหาเสียงต่างๆเนี่ยเขาก็อ้างการปฏิวัติอ้างรัฐประหารอยู่โดยตลอดเพราะฉะนั้นลุงตู่เขาคงคิดว่าหากคืนอำนาจให้กับคุณทักษิณได้มีโอกาสกลับมาเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์แบบเนี่ยเขามาอยู่เมืองไทยแล้วเนี่ยหากมันทำอะไรให้ประเทศชาติมันดีขึ้นเนี่ยผมก็ว่ามันก็น่าจะสมควรสำหรับเรื่องคดีความต่างๆคุณทักษิณเนี่ยเขาก็ต่อสู้ไปอายุเขามากแล้วครับ70กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราคนไทยเนี่ยอย่าไปคิดอะไรมากสำหรับนักการเมืองสำหรับคุณทักษิณเนี่ยที่เขากลับมาเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยที่ผมจะพูดถึงก็คือดีลลับนะคะเขาบอกว่าผมเนี่ยจะบอกให้ว่าทำไมลุงตู่จึงยอมช่วยเหลือให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยได้เป็นรัฐบาลฟังผมว่าให้ดีนะพวกคุณเนี่ยอย่าวิพากษ์วิจารณ์เขาคุยกันแล้วก็คนที่กลัวว่าคุณทักษิณจะเข้ามามีอำนาจบาดใหญ่เข้ามาข่มเหงรังแกประชาชนเขามาเพื่อที่จะกอบโกยผลประโยชน์เข้ากับตัวเองนั้นเนี่ยไม่มีทางเพราะว่าลุงตู่เนี่ยเขาได้ใส่กอนใส่กุญแจรัดประตูคุณทักษิณเอาไว้แล้วโดยการให้คุณทักษิณเนี่ยมาเป็นตัวประกันและคุณทักษิณเนี่ยก็ยอมว่าหากทุกสิ่งทุกอย่างมันเรียบร้อยเขามีโอกาสได้กลับเข้าสู่ประเทศไทยเขาก็จะช่วยเหลือทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติในเวลาที่เขายังมีลมหายใจอยู่แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเขาบอกว่าพอทุกสิ่งทุกอย่างมันเรียบร้อยเนี่ยเขาจะเลิกเล่นการเมืองโดยเด็ดขาดพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะไม่มีไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองพรรคไหนต่อพรรคไหนต่อไปนี้เนี่ยหากว่ามีพรรคใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยหรือว่ามีผู้แทนที่อยู่ในพรรคของเขาไปตั้งพรรคการเมืองไหนก็แล้วแต่จะไม่มีชื่อของทักษิณชินวัตรอยู่เบื้องหลังไม่ยอมลงทุนให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองแม้แต่บาทเดียวนะคะและเขาก็บอกว่าผมว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็น่าเสี่ยงนะคนไทยจะได้กลับมาสมัครสมานสามัคคีปองดองกันอ้าวด้อมส้มทั้งหลายคนที่วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาเนี่ยหยุดเถอะครับงานนี้เราต้องชื่นชมในความคิดของลุงตู่